เรื่องดิจิตอลสไลด์นะครับโอเคโอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคนะจริงๆปกติเวลาเราเรียนเรื่องเวลาเราเรียนเรื่อง animal เรื่องเนื้อเยื่อเนี่ยอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการทำแลบก็คือตัวของกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะดูสไลด์เนื้อเยื่อต่างๆแต่ว่าเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยเราใช้กล้องไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็จะใช้เรียนออนไลน์โดยการดูเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเหมือนกับเอามือถือไปจ่อใต้กล้องแล้วก็โชว์พวกเรามันก็ทำยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันจะมีที่ชื่อว่า virtual digital slide เป็น virtual microscope ก็คือเหมือนกับเขาจะจำลองให้เป็นกล้องจุลทรรศน์เนี่ยที่อยู่ในเว็บนะครับผมแนะนำให้พวกเราจริงๆมันมีหลายเว็บมากแล้วก็มีหลายเจ้าเลยแต่ว่าผมไปเจอมาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนโอเคนะครับก็คือเป็นจริงๆก็คือเป็นบทเรียนก็คือเป็นเหมือนชั้นเรียนวิชาฮิสโตของเขาเลยนะดังนั้นทุกคนไปที่เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ในเพจใน Facebook ให้นะครับแล้วก็ใน LMS ด้วยโอเคนะฉันเข้ามาเสร็จในหน้านี้นะครับหน้าแรกของอันนี้เนี่ยมันก็จะมีชั้นเรียนฮิสโตนะครับเป็นของ Medical Histology นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์สทางด้านการแพทย์อันนี้ก็จะเป็นคอร์ส Dental Histologyแล้วก็ Looking Glass Course Schedule นะครับลองกดดูนะถ้าเกิดเป็นคอร์สอันนี้นะทีมก็จะมีตารางเรียนเรียบร้อยถ้าใครอยากไปดูแต่ละหัวข้อก็กดเข้าไปตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นของ Dental Histology นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น Looking Glass อันนี้จะเป็นของ Undergrad นะครับทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โอเคนะเพราะฉะนั้นใครสนใจเข้าไปดูในแต่ละหัวข้อได้ถ้าสมมุติเราสนใจหัวข้อcentral nervous system นะครับเนี่ยมันก็จะมีครบเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆเว็บนี้ดีมากฟรีด้วยเราสามารถเข้าไปดูเนื้อหาได้เลยเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำหนังสือนะครับมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีหัวข้อแต่ละอันโอเคเนาะซึ่งถ้าเราแล้วก็มีโจทย์ด้วยเนี่ยมีคำถามแล้วก็มีเฉลยคำตอบครบเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราดูมาอ่านสมมุติว่าเขาดู spinal cord เขียนเนาะ spinal cord แล้วเขาก็บอกว่ามีนะตัวอย่างสไลด์ของ spinal cord อธิบายไว้แล้วนะครับแล้วก็มีคำว่า web scope กับ image scope อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างสไลด์ที่เขาจะโชว์ให้พวกเราดูนะครับมี2แบบแบบ web scope ก็คือใช้เปิดกับเว็บกับ Chrome ส่วน image scope เนี่ยเราต้องโหลดแล้วก็มาเซฟไว้ในเครื่องเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายทีหลังนะครับเกี่ยวกับ Image Scope จะลองดู Web Scope ก่อนถ้าผมลองกดไปเอากดแบบเปลี่ยนหน้าจอดีกว่าคลิกขวาแล้วก็เปิดหน้าจอใหม่นะครับเราจะมาที่หน้าจอที่เป็นตัวอย่างของสไลด์นะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมนี่มันจะใช้ Adobe Flash นะครับซึ่งปกติถ้าเราใช้ Chrome อันนี้แนะนำใช้ Chrome นะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นได้หรือเปล่านะฉะนั้นถ้าเกิดของใครเปิดแล้วปรากฏว่าโดนบล็อกนะครับเราต้องไปปลดบล็อก Adobe Flash ก่อนให้มาคลิกตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปเนี่ยรูปใกล้ๆกับรูปดาวตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่ Manage โอเคนะโอเคแล้วก็กดเปิดนะครับอันบล็อกมันเข้าไปโอเคเนาะแล้วก็ค่อยกลับมารีเฟชหน้านี้อีกทีหนึ่งยังไม่ได้หรอทลาออกก่อนโอเคทีนี้พอเรากดยินยอมให้แล้วนะครับพอเรากดยินยอมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างสไลด์ของ spinal cord อันนี้ก็จะเป็นเซกชันของ spinal cord ไขสันหลังนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเนื้อเยื่อไขสันหลังโอเคนะดูปุ๊บดูออกไหม
โอเคนะฉันเราสามารถที่จะมันก็จะมีเราสามารถที่จะซูมได้เลยนะครับเนี่ยซูมมันก็มีให้แล้วคูณ1คูณ4หรือว่าดูเป็น10เท่าดูเป็น40เท่าโอเคนะหรือเราจะขยายกับโดยใช้เลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงมุมที่เป็นซูมทางด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโอเคนะเราสามารถหรือว่าใช้เมาส์ก็ได้นะครับลูกกลิ้งของเมาส์เนี่ยดึงเข้าดึงออกฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างของ Gray Matter นะครับที่อยู่ตรงกลางที่เป็นรูปผีเสื้อนะแล้วก็ประกอบด้วย White Matter ที่อยู่ข้างนอกส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปมประสาท Dorsal Root Ganglia จะเราสามารถขยายได้เลยนะเหมือนกับใช้กล้องจุลทรรศน์เลยเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูที่หัว40จนเห็นเซลล์เลยเนาะอ่ะขยายมาปึ๊บอ่ะขยายอีกนี่เราก็จะเห็นเซลล์ประสาทนะครับมัลติโพลาร์เซลล์นี่เห็นไหมเราสามารถเห็นแม้กระทั่งเซลล์ประสาทอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้คือเซลล์ประสาทมัลติโพลาร์เซลล์โอเคนะส่วนรอบข้างอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของเกลียเซลล์งั้นที่เราเห็นกลมๆทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกลียเซลล์กับไมโครเกลียเซลล์ชนิดต่างๆโอเคนะส่วนในนี้มันก็จะมีทูต่างๆอยู่เยอะเลยนะครับตรงนี้เราสามารถปรับคอนทราสต์ได้นะเพิ่มแสงลดแสงเพิ่มคอนทราสต์ลดคอนทราสต์ได้เหมือนกับใช้กล้องจุลทรรศน์จริงๆเลยเนาะรีเซ็ตครับมีอะไรอีกอันนี้เราสามารถที่จะแอนโนเทตเขียนอะไรก็ได้หรือว่าวิเคราะห์อันนี้ฟังก์ชันล้ำไปเนาะเราสามารถที่จะใช้ปากกาในการขีดเขียนได้สมมุติอันนี้ไม่ได้หรอเราสามารถที่จะใช้ปากกาขีดสมมติว่าเราจะวาดเดี๋ยวผมขอทำไม่ได้แป๊บหนึ่งสมมติว่าเราจะคลิกตำแหน่งที่เราสนใจฮะเราก็ลากไปนะครับสมมตินะครับคร่าวๆตรงนี้นี่ก็จะเหมือนกับเราจะกำหนดตำแหน่งที่เราสนใจก็ได้เช่นเดียวกันหรือเราจะใส่มันจะมี ruler tool อันนี้ก็จะเป็น scale นะครับใส่ scale เข้าไปเพราะว่ามีกำลังขยายเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฮะขอฟิกก่อนเนี่ยมันก็จะบอกที่เป็นสเกลมันก็จะมีขึ้นเป็นบอกให้ว่าเนี่ยกี่ไมครอนโอเคเนาะอันนี้ใช้เว็บนะครับแล้วก็มีพวกสี่เหลี่ยมมีวงกลมมีลูกศรชี้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถที่จะเซฟก็ได้นะแอนโนเทชันหรือว่าจะแคปเจอร์หน้านี้มาส่งให้ผมที่เป็นตอนทำสไลด์ก็ได้โอเคนะเอาที่สะดวกโอเคนะครับปิดเอาเนื้อเยื่ออื่นสมมติเนื้อเยื่ออะไรอีกสมองสมองส่วนซิลิเบลัมโอเคนะคลิกขวาโอเคนี่จริงๆไอตัวของแฟลชเพลเยอร์นะครับถ้าเราบล็อกครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะมันก็จะเปิดให้อันนี้ก็จะเป็นสมองส่วนซิลิเบลัมใช่ไหมก็จะมีลักษณะเป็น convoluted ก็คือมียักษ์ใช่ไหมโค้งลอนต่างๆแล้วก็มีการแบ่งชั้นโอเคนะเป็นชั้น gray matter กับ white matter white matter จะอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้ว gray matter อยู่ข้างในแล้วเราก็ลองขยายดูซูมดูชั้นของซิลิเบลัมโอเคลองซูมดูเห็นไหมมันเหมือนกับเราใช้กล้องจุลทรรศน์เลยเนาะแต่ว่าถ้าต้องใช้อินเทอร์เน็ตนิดนึงถ้าเน็ตใครช้าๆนี่ก็อาจจะค้างหน่อยซูมดูอันนี้โอเค
อันนี้ก็จะเป็นชั้นของซิลิเบลลัมใช่ไหมจะประกอบไปด้วย3ชั้นด้วยกันแล้วก็จะมีเซลล์ที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือเซลล์ประสาทที่ชื่อว่าเปอร์กินเจ้เซลล์อันนี้พบได้เฉพาะในจะพบได้ในชั้นเปอร์กินเจ้เลเยอร์ของซิลิเบลลัมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ดิจิตอลสไลด์เนี่ยแคปเจอร์แล้วก็ส่งให้ผมที่เป็นสไลด์ชาร์ตได้เลยโอเคนะครับส่วน image code นะเราต้องลงโปรแกรมก่อนปิดโอเคอันนี้คือคอสนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้านี้โอเคอันนี้ตะกี้ที่ผมอธิบายก็จะเป็นชั้นเรียนต่างๆแต่ถ้าเราอยากดูลิสต์สไลด์ทั้งหมดว่าเขามีสไลด์อะไรบ้างก็ให้มาที่ตรงแถบทางด้านขวานะครับตรงที่ virtual slide list อันนี้นะครับเขาก็จะลิสต์ให้มาเลยว่าดิจิตอลสไลด์เนี่ยเขามีสไลด์อะไรบ้างเนี่ยเป็นระบบเลือดแล้วก็ bone marrow เราก็สามารถเนี่ยคลิกขวาตรงเว็บสโคปโอเคนะคลิกขวาเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสไลด์ human blood smear เป็นจะเป็นสเมียของเลือดใช่ไหมครับเราก็สามารถมาคลิกตรงนี้อนุญาตก่อนกดอนุญาตปลดล็อกใช่ไหมครับแล้วก็มาดูอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ดัดสเมียนะครับอันนี้นะเราก็สามารถซูมดูเม็ดเลือดได้เลยขยายหน่อยมันอาจจะช้านิดนึงนะครับถ้าเน็ตไม่แรงค้างเลยโอเคขยายดูอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นใช่ไหมครับขยายโอเคนี่เราเห็นเม็ดเลือดชัดแล้วอันนี้เราก็จะเห็นเป็นเม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆโอเคนะเพราะฉะนั้นลองดูขยายใหญ่ดูว่าคือเม็ดเลือดขาวชนิดไหนลองดูหน้าตานะอันนี้พอจะบอกได้ไหมว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดไหนสังเกตจากรูปร่างของนิวเคลียสโอเคนะโอเคคร่าวๆนะครับก็มีสไลด์อะไรอีกมีระบบหลอดเลือดและหัวใจมีระบบเนี่ยกระดูกอ่อนแล้วลองไปเลือกดูนะครับว่าเราอยากดูระบบอะไรหรือไม่ก็มาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้มันเลือกตรงนี้นะครับตรงที่เป็นสไลด์คาตาล็อกเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากดูสไลด์ของระบบอะไรนะครับมีครบทุกระบบนะตามที่เราเรียนเลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจที่เป็นแอปพลิเคชันนะมันมีอยู่ในเป็นหนังสือของเขาแล้วแอปพลิเคชันสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับฟรีแต่ว่าอันฟรีอ่ะไม่ครบจะต้องซื้อนะครับจริงๆก็ผมลองไปเปิดดูแล้วก็โอเคอยู่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงนิดนึงประมาณ 4-500 บาทโอเคทีนี้ตะกี้ที่ผมพูดถึงก็จะเป็นเว็บสโคปใช่ไหมครับเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมก็คือเราสามารถเปิดในเว็บแล้วก็ดูได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบออฟไลน์นะครับมาดูในคอมเนี่ยก็สามารถติดตั้งโปรแกรมที่เป็นดิจิตอลไมโครสโคปได้โดยมาที่ Digital Microscopy นะครับแล้วเขาจะอธิบายไว้แล้วว่าขั้นตอนการติดตั้งยังไงนะครับอ้อจริงๆมันมีแอปใน iPad นะครับกับ iPhone เนาะคือแอปที่ชื่อว่า Aperio ePath Viewer อันนี้เราสามารถลงแอปนี้ในโน้ตบุ๊กใน iPad แล้วก็สามารถดูดิจิตอลสไลด์ใน iPad ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีใน Android นะอันนี้เสียใจด้วยนะใครใช้ Android ก็จะไม่มีแอปตัวนี้นะครับส่วนตัวโปรแกรมนะครับนี่ให้มาหน้านี้การลงโปรแกรมที่ชื่อว่า Aperio ImageScope นะครับมากดที่ Download Latest คลิกขวา Downloadมาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ดาวน์โหลด Aperio ImageScope นะครับเลือกเวอร์ชันของผมใช้อันนี้จะเป็นเฉพาะ Windows 7 8.1 ส่วนอันนี้7 8.1 10ก็ดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนดาวน์โหลดเขาต้องมี Submit เป็น
เหมือนกับอีเมลก่อนดาวน์โหลดใช่ไหมครับอ้อพอดีผมเอาใหม่ใหม่พอดีผมดาวน์โหลดไปแล้วเมื่อเช้ามันก็เลยไม่โชว์ให้ดูโอเคนะเอาใหม่นะครับนะกดตรงนี้สมมุติว่าเอาไม่ได้แล้วไม่เป็นไรนะจริงๆเรากดเข้าไปเสร็จมันจะมีให้กรอกอีเมลกรอกชื่อแล้วก็มันมีจะถามเหตุผลด้วยว่าเราจะดาวน์โหลดไปใช้สมมติอันนี้ก็ได้อันนี้อ่ะจะกรอกชื่อนะครับนามสกุลแล้วก็กรอกไทเทิลอันนี้ก็จะเป็นมิสเตอร์มิสซิสด็อกเตอร์อะไรโปรเฟสเซอร์ก็ได้ประเทศแล้วก็รหัสไปรษณีย์อีเมลเราจะใช้โปรแกรมเพื่ออะไรเราก็ไลฟ์สไตล์รีเสิร์ชใช่ไหม What is primary interested interest in image go ก็คือเราบอกว่าใช้อะไรก็เขียนไปเลยว่าสำหรับการทดลอง for animal histology อะไรก็ได้พิมพ์เข้าไปให้เต็มคลิกถูกแล้วก็กด submit มันก็จะขึ้นหน้ามาให้ดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับสมมติว่าผมกรอกให้อันนี้มิสเตอร์ใช่ไหมข้อรีเสิร์ชสับมิดครับแล้วก็คลิกตรงนี้ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะดาวน์โหลดเป็นซิปไฟล์ออกมาพอดีผมดาวน์โหลดแล้วเมื่อเช้านะนี่เราก็จะได้ตัวซิปไฟล์ทำอยู่ไหนแล้วผมโหลดลบแล้วนี่ตัวซิปไฟล์ตัวนี้นะครับเราก็ทำการเอ็กสแทรคนะครับก็จะได้ตัวโปรแกรมมาตัวนี้นะครับชื่อจริงๆมันเป็นโปรแกรมของไลก้านะเราก็ดับเบิลคลิกติดตั้งไปตามสเต็ปของมันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้พอติดตั้งเสร็จเนาะก็จะได้โปรแกรมตัวนี้นะครับนี่ image code นะถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวโปรแกรม image code อันนี้ก็จะเปิดตอนนี้มันยังไม่มีอะไรอยู่นะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดไฟล์รูปก่อนดาวน์โหลดได้จากที่ไหนก็ตะกี้เลยสมมติว่าเรามาที่ชั้นเรียนที่เราสนใจใช่ไหมครับ Looking Glass เราก็มาที่ระบบประสาทใช่ไหมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ตรงที่เป็น Image Scope ตรงนี้นะครับถ้าเราสนใจอยากจะดูอันนี้เราดูในเว็บตะกี้บอกแหละเว็บ Scope ก็คือเราดูสไลด์ผ่านเว็บใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากดูผ่านเว็บเราจะดู image scope นะครับให้คลิกจริงๆถ้าเรากดดาวน์โหลดไปเลยมันจะดาวน์โหลดไม่ได้โอเคเนาะวิธีการก็คือให้เราไปคลิกขวาตรง image scope แล้วกด save link as โอเคนะแต่ว่าตอน save เนี่ยมันจะมาเป็นชื่อมันไม่มีชื่อเดี๋ยวถ้าเรา save หลายๆไฟล์แล้วเราจะงงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งชื่อให้มันหน่อยเดี๋ยวผมขอสร้างโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ animal zoology โอเคนะฉะนั้นตอนตั้งชื่อไฟล์เนี่ยผมมักจะก๊อปเอาชื่อสไลด์ของมันเนี่ยไปด้วยมาซองก็คือเป็นการย้อมแบบมาซองนะครับ cross section cross คือตัดแบบ cross sectionเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะผมจะก๊อปอันนี้ copy คลิกขวาแล้วก็เราเซฟตัวอย่างสไลด์เป็นชื่อนี้นะครับแล้วก็ไปเซฟตรงตำแหน่งที่เราต้องการโอเคเรากดเซฟแล้วก็กลับมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟล์สไลด์ที่เราโหลดตะกี้โอเคนะกดดับเบิลคลิกไปเลยสักครู่ของผมช้านิดหนึ่งพอเรากดดับเบิลคลิกนี่ฉะนั้นตอนนี้สไลด์ตะกี้ก็จะมาอยู่ในคอมของผมใช่ไหมผมสามารถใช้ดูในคอมได้เลยนะครับตัว image scope มันจะมีฟังก์ชันเยอะกว่าตัว web scope หน่อยนะฉะนั้นสมมุติผมจะดูนี่เราสามารถขยายดูเซลล์ประสาทดูอะไรในนี้ได้เลยส่วนตรงนี้ตอนที่เราเรียนเดี๋ยวผมเราเรียนเนาะเซลล์ประสาทในไขสันหลังมันมีหลายชนิดใช่ไหมครับตามตำแหน่งที่อยู่เนาะถ้าเกิดเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นดอร์ซัลรูทแกงเกลียเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ประสาทชนิดซูโดยูนิโพลาร์นิวรอนใช่ไหม
นี่เราก็จะเห็นตัวของเซลล์บอดี้มีขนาดใหญ่ชัดเจนกลมๆเห็นนะแล้วก็นี่เราก็จะเห็นเซลล์ที่เป็นเกลียเซลล์ที่ล้อมรอบเซลล์บอดี้อันนี้จะเรียกว่าแซตเทไลท์เซลล์โอเคนะฉะนั้นถ้าเราสนใจรูปนี้แล้วนะครับเราพอใจจะเอารูปนี้ไปใช้แล้วอยากเซฟรูปนะครับวิธีการก็คือทำได้หลายแบบนะแบบที่1ก็คือเนี่ยให้เราใช้ snipping tool ก็คือมากดที่เครื่องหมายที่เป็น search นะครับแล้วก็หาคำโปรแกรม snipping tool ตรงนี้แล้วก็กดเลือกแต่มันจะติดอ๋อมันจะติดไอ้พวกนี้ไปด้วยเนาะเอาใหม่เราก็สามารถเอาออกได้นะจำไม่ได้แล้วเอาอะไรออกเอาอันนี้ออกเอา label image ออกเอาเออมันก็จะเป็นหน้าว่างๆนะครับไปกดที่ view เราอยากโชว์อะไรก็เอาออกติ๊กนะครับแล้วก็มาเลือกตรง new ก็ crop เอาให้ติดจริงๆถ้าจะให้ดีเอาให้ติด scale bar มาด้วยนะใช่ไหมทีนี้เราก็ได้รูปแล้วแล้วเราก็กดเซฟก็เซฟไปใช้ได้นะหรือว่าเราจะใช้นี่ตรงนี้ที่เป็น snapshot ตรงนี้ก็ได้นะครับกดปึ๊บเนี่ยมันก็จะถ้าเราไปกดตรงรูปกล้องตรงนี้นะครับกดคลิก snapshot แป๊บนึงเอาไม่มาแล้วไม่รู้เป็นไรแล้วถ้ากด snapshot ตรงนี้นะครับมันก็จะแคปให้แล้วก็ไปเซฟไปใช้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบ snipping tool มากกว่าเพราะว่ามันง่ายดีโอเคประมาณนี้นะครับฉันเราสามารถเนี่ยถ้าเราสนใจต่อไปอันนี้ย้อมแบบมาซองใช่ไหมถ้าเราสนใจแบบสไลด์ที่65:2เนี่ยเป็น H&E ใช่ไหมเราก็สามารถcopy ชื่อก่อนสไลด์ number อันนี้ใช่ไหมครับ H&E cross คลิกขวาก็เซฟลิงก์ exit นี้ก็ไปที่เราเซฟไว้นะครับสไลด์ที่2 H&E ย้อมแบบ hematoxylin กับ eosin ใช่ไหมก็เป็นสไลด์เนื้อเยื่อไขสันหลังเหมือนกันแต่ว่าย้อมคนละแบบนี่เราก็จะได้หน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นแต่ว่ารูปเนื้อเยื่อเราก็จำได้ใช่ไหมว่าอันนี้เป็นไขสันหลังจำได้ไหมเป็นไขสันหลังของสิ่งมีชีวิตชนิดไหนสอนในคอมเพลแล้วโอเคนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไขสันหลังนะครับสไปนอลคอร์ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอร์ซัลรูทแกงเกลียนะครับเราเห็นเกรย์แมตเตอร์เป็นรูปผีเสื้อตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ลองขยายเอาไอ้นี่มาใหม่เออเนี่ยลองขยายดูโอเคเนาะเราก็จะเห็นเหมือนกับเราใช้กล้องจุลทรรศน์จริงๆเลยแล้วก็ภาพก็ชัดกว่าด้วยแล้วก็สะดวกด้วยเนาะโอเคเราก็จะเห็นเซลล์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลแคนาลเป็นรูที่มีน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังอยู่ในนี้โอเคนะครับแต่ว่าเน็ตต้องไวนิดนึงเพราะว่าถ้าเน็ตช้าเห็นไหมมันจะรอโหลดรูปโอเคนี่ถ้าเราขยายดูในช่องของเซ็นทรัลแคนาลเราจะพบเซลล์ซิมเปิลคิวบอยดอลเรียงกันเป็นแถวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเพนไดมอลเซลล์ใช่ไหมเป็นเกลียเซลล์ชนิดหนึ่งโอเคนะครับ